ซานนามารินนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์วัย36ปีรอดพ้นจากข้อครหายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหลังมีคลิปหลุดซานนากำลังเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงอยู่ในปาร์ตี้แห่งหนึ่งและมีเสียงคนในสถานที่นั้นพูดถึงสับแสลงที่ทำให้ถูกตีความว่ามีสารเสพติดภายในงานด้วยซึ่งต่อมาผู้นำฟินแลนด์ได้เปิดเผยเมื่อ18สิงหาคม2565ว่ารู้สึกผิดหวังที่คลิปเหล่านี้ถูกเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ทั้งที่ตั้งใจถ่ายไว้ดูเฉพาะหมู่เพื่อนฝูงโดยยอมรับว่างานปาร์ตี้ดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่ส่วนตัวและมีการดื่มแอลกอฮอล์แต่ไม่ได้ใช้สารเสพติดและภายในงานก็ไม่พบเพื่อนคนไหนใช้ยาเสพติดเช่นกันและยืนยันว่าตนไม่เคยแตะต้องยาเสพติดเลยในชีวิตแม้กระทั่งตอนเป็นวัยรุ่นโดยวันถัดมามารินได้นำปัสสาวะของเธอไปเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดต่างๆซึ่งล่าสุดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวโดยไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้นำสาวทั้งนี้ซานนาได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2562เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับการจัดงานปาร์ตี้ในบ้านพักประจำตำแหน่งอย่างบ่อยครั้งโดยในเดือนธันวาคมปี2564มีข่าวว่าเธอดอดไปเที่ยวไนท์คลับจนถึงเช้าทั้งที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยด้วยโรคโควิด -19 จนถูกวิจารณ์อย่างหนักขณะที่ประเด็นล่าสุดซานนาได้อ้างว่าแม้จะไปปาร์ตี้แต่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างไร้ข้อบกพร่องอย่างไรก็ตามพบว่าชาวฟินแลนด์ก็มีทั้งสนับสนุนและตำหนิการกระทำของเธอโดยบางส่วนชื่นชมว่าซานนารู้จักสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวและเธอก็มีสิทธิ์ที่จะสนุกสนานและมีความสุขในกิจกรรมกับเพื่อนแต่บางส่วนก็ชี้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้นำประเทศและทำไมเธอถึงยอมไว้ใจให้ถ่ายคลิปดังกล่าว